วันนี้นะฮะคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลนะครับรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ขอโทษกับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับสำหรับเหตุการณ์ไฟดับ14จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับครับคุณพงศักดิ์ก็บอกว่าบทเรียนครั้งนี้จะได้เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำอีกโดยเฉพาะวิธีการสั่งจ่ายไฟเมื่อเกิดปัญหาที่จะสามารถเลือกดับบางพื้นที่และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยสุดก่อนนะครับส่วนระยะยาวมีความจำเป็นจะต้องวางระบบสายแรงดันสูง500กิโลวัตต์ไปยังภาคใต้เพิ่มจากขณะนี้วิ่งไปแค่บางสะพานก็ต้องเชื่อมไปให้ถึงหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปอีกเส้นหนึ่งก็ไปจากขนอมไปภูเก็ตโดยให้ทำแผนมาให้เร็วที่สุดเนื่องจากระบบส่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง5ปีนะครับขณะที่ภาคใต้มีปัญหาการใช้ไฟเพิ่มขึ้นตลอดผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสุทัศน์ปฐมสิริวัฒน์นะครับก็ได้ขอโทษเหมือนกันนะครับแล้วก็ชี้แจงเหตุการณ์ไฟดับเมื่อคืนนี้ว่าสายส่งที่จ่ายไฟไปภาคใต้เนี่ยมี4เส้น คือสาย500กิโลวัตต์2เส้นและสาย230กิโลวัตต์อีก2เส้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตอน 8:00 น.นะครับทางกฟผ.ได้ปลดสายส่ง500กิโลวัตต์เส้นหนึ่งเพื่อเอามาซ่อมพอ 5:00 น.ประมาณ 5:00 น.เศษนะครับสายส่ง500กิโลวัตต์เส้นที่2ดันเกิดชำรุดขึ้นมานะครับคาดว่าน่าจะมาจากฟ้าผ่าก็เลยทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟลงไปภาคใต้ได้จำเป็นต้องจ่ายไฟผ่านสายส่งเส้น230กิโลวัตต์ซึ่งมันมีขนาดเล็กนะฮะก็เลยทำให้สายส่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเกินกำลังก็เลยทำให้สายส่งมันหลุดออกจากระบบพูดง่ายๆว่า230กิโลวัตต์ก็ช่วยไม่ได้ครับเมื่อไม่มี500กิโลวัตต์เนี่ยคอยเป็นแม่แรงนะครับเพราะว่าเส้น500กิโลวัตต์2เส้นเส้นหนึ่งดึงมาซ่อมอีกเส้นหนึ่งเจอฟ้าผ่า230กิโลวัตต์2เส้นก็ช่วยไม่ได้นะครับอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยก็จะโตประมาณ 10% ทุกปีเพราะนั้นความที่จะหาดูแลความมั่นคงภาคใต้ถือเป็นเรื่องหัวใจอันหนึ่งนะครับแต่ที่ทางหนึ่งก็คือที่รัฐมนตรีให้แนวทางก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยสาย500 kV ซึ่งจากภาคกลางที่ไปช่วยภาคใต้เนี่ยมันยังวิ่งอยู่แค่จากราชบุรีวิ่งไปแค่บางสะพานครับมันก็คือยังเป็นเส้นสั้นๆนะครับท่านก็อยากจะเห็นเหมือนกับระบบไฟฟ้าที่เป็นเส้นเหมือนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับที่ความจริงคือตรงนี้ก็รองรับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกิจที่กฟผ.มีอยู่เดิมนะครับแต่ถ้ารับนโยบายเร็วขึ้นเราก็คงจะเร่งรัดทำแผนความจริงแล้วอยู่ในแผนศึกษาอยู่แล้วนะครับที่จะทำเส้นจากภาคกลางเนี่ยลงไปถึงใจกลางของโหลดในภาคใต้ครับมันก็เป็นถนนเส้นใหญ่นะครับส่วนอีกทางหนึ่งระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยทางกระทรวงก็มีแผนเดิมอยู่แล้วนะครับในที่ของการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มขึ้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยที่เราอยู่ในเฟสของการก่อสร้างอยู่คือโรงไฟฟ้าจะน่า2อีก800เมกะวัตต์ก็จะเข้าระบบได้ประมาณเดือนเมษายนในปี57นะครับแล้วก็จะมีแผนที่จะทำของเอกชนนะครับของบริษัทปิยไฟฟ้ามหาชนที่เขาจะทำโรงไฟฟ้าขนอมทดแทนโรงเดิมแต่ตัวนั้นกำลังผิดอาจจะไม่ได้เพิ่มเติมมานะครับแล้วระยะต่อไปก็ที่เรามองอยู่ในแผนก็คือการที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทำข้อแจ้งประชาชนศึกษาอยู่ในเรื่องที่กระบี่อยู่อันนั้นถ้าทุกอย่างวิ่งไปตามแผนอย่างนี้มันก็จะมีการมีโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาสายส่งให้แข็งแรงขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยในแง่ของความมั่นคงของภาคใต้ก็จะรองรับได้ครับนี่แหละคุณสุทัศน์ปฐมสิริวัฒน์ผู้ว่าการกฟผ.นะครับครับแล้ววันนี้จุดที่ฟ้าผ่าเจอแล้วนะครับจุดที่ฟ้าผ่าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่มาทางเพชรบุรีด้วยซ้ำไปครับนะครับไปเจอคุณหินเอี่ยมสะอาดนะฮะชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงวัวอยู่ที่หมู่6ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับนายหินเนี่ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงถูกฟ้าผ่านะครับจุดที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ใกล้บ้านของนายสมปองเลี้ยงวัวเหมือนกันนะครับตอนประมาณสัก 5:00 น.เศษมีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่ามาหลายครั้งในบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ฟ้าก็ผ่าลงมาที่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงใกล้บ้านคุณสมปอง2ครั้งเสียงดังสนั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเนี่ยเดินทางเข้ามาในบริเวณพื้นที่ที่ถูกฟ้าผ่านะครับและก็เพิ่งทราบในเวลาต่อมาว่าจุดที่เกิดฟ้าผ่านั้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้ถึง14จังหวัดนี่ฮะ
มีเหตุผลหนึ่งที่คุณสุทัศน์พูดถึงนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทำไมโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้หลายโรงเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยในช่วงที่เกิดไฟดับได้ครับก็คือตอนที่สายส่งจากภาคกลางส่งไปภาคใต้มีปัญหาปุ๊บตอนนั้นเนี่ยกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงในภาคใต้เนี่ยนะฮะมีกำลังการผลิตอยู่แค่ 1,600 เมกะวัตต์ขณะที่การใช้ไฟเนี่ยอยู่ที่ 2,200 เมกะวัตต์ก็สูงกว่าเยอะก็เลยทำให้โรงไฟฟ้าในภาคใต้เนี่ยที่จ่ายกระแสไฟอยู่นะครับถูกปลดออกจากระบบโดยอัตโนมัติเนื่องจากความถี่ไฟฟ้าลดลงต่ำกว่ามาตรฐาน50เฮิรตซ์เพื่อความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านะครับแล้วตอนหลังนี่นะฮะก็ต้องเร่งสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทุกโรงอย่างเต็มกำลังรวมทั้งเดินเครื่องการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังมีทางมาเลเซียเนี่ยส่งไฟมาช่วยให้ด้วย200เมกะวัตต์ครับก็เลยทำให้สามารถจ่ายไฟได้ตอน5ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยนะสำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะฮะวันนี้ทางเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณธนิตโสรัตน์นะฮะก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์ไฟดับ14จังหวัดภาคใต้เนี่ยส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยางนะครับรวมถึงการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยคุณธนิตก็เลยสรุปให้ฟังนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายนะฮะที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางแล้วก็ถุงยางอนามัยนะฮะเพราะว่ากระบวนการผลิตนั้นเขาต้องเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องส่วนมากแล้วเนี่ยโรงงานจะอยู่ที่สงขลากับสุราษฎร์ธานีต้องเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงพอเกิดเหตุการณ์ประเภทแบบต้องไฟดับแล้วหยุดชะงักปุ๊บเนี่ยสินค้าที่กำลังอยู่ในลายการผลิตเนี่ยอาจจะเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพนี่นะฮะอาจจะไม่ได้คุณภาพนะครับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบต่อมาก็เป็นพวกผลิตอาหารแล้วก็อาหารแปรรูปนะฮะอย่างอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่สงขลาสตูลสุราษฎร์ธานีปัตตานีแล้วก็ระนองนะฮะโรงงานประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องปั่นไฟแต่ถ้าไฟดับนานๆก็อาจจะไม่พอนะฮะสินค้าที่อยู่ในรายการผลิตอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับอีกอย่างนึงก็คืออุตสาหกรรมปลาปนนี้ได้รับผลกระทบน้อยนะฮะถ้าเสียหายก็จะไม่เยอะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ได้มีการผลิตในช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมผลิตไม้ยางแปรรูปก็จะอยู่ที่สงขลาพังงาสตูลนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะฮะอันนี้ถ้าเป็นโรงเลื่อยไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม้เหล่านี้อยู่ระหว่างการอบการลดความชื้นไอ้เนี่ยจะมีปัญหาแล้วอบอยู่ดีๆไฟดับนะฮะฉะนั้นการอบอาจจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพไม้อาจจะยังชื้นหรือในอนาคตอาจจะมีเชื้อราได้นะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ย่อมมีผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับซึ่งประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้นะครับคุณพีระเพชรพาณิชย์ก็บอกนะครับผลกระทบจากไฟดับเมื่อคืนนี้ความเสียหายเนี่ยอาจจะมีมูลค่านะฮะเป็นหมื่นล้านนะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ถึงเนี่ยก็เพราะมันเป็นช่วงเลิกงานนะจะโชคดีตรงนั้นถ้ามันไม่ถึงหมื่นล้านนะฮะมันก็จะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเลิกงานแล้วมันก็จะมีปัญหาเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างที่คุณธีระเล่าให้ฟังว่าประเภทที่ต้องตลอด24ชั่วโมงใช่นะต้องอบต้องใช้ความเย็นต้องทำอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ก็มันมีผลกระทบเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่แทบจะไม่มีระบบผลิตไฟฟ้าสำรองเตรียมเอาไว้นะครับถ้าจะมีก็เพียงระบบผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับสำนักงานเท่านั้นนะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันทั้งกว้างไกลถือทั้ง14จังหวัดแล้วก็เนิ่นนาน 2-3 ชั่วโมงใช่มั้ยฮะและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันก็เลยทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเห็นว่าโอ้โหเอาเข้าจริงๆแล้วความมั่นคงด้านพลังงานของทางภาคใต้ของเราซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมพวกสัตว์น้ำแปรรูปนะครับและก็บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความปลอดภัยอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาซึ่งหลายคนบอกมันเกิดง่ายมากนะมันเกิดง่ายมากมันเหมือนกับมีเชือกเส้นเดียวที่ร้อยพวงแก้วไว้พวงหนึ่งนะฮะแล้วเชือกเส้นนี้อยู่ๆมันก็ถ้ามันขาดปุ๊บพวงแก้วก็ตกแตกหมดเลยนะฮะทั้ง14หลอดนะฮะปรากฏว่าไอ้เส้นเชือกนั้นมันก็ขาดง่ายๆแล้วมันก็พอมันขาดแล้วมันแตกเสียหายหมดเลยมันไม่มีเส้นสำรองที่เหนี่ยวเอาไว้ว่าเส้นนี้
ถ้าเกิดเส้นนี้ขาดเส้นนี้ยังอยู่นะฮะมันก็จะแตกบางส่วนเส้นนี้ยังอยู่ไม่มีเลยนะนี่เพียงแค่สายส่งไฟฟ้าจากจอมบึงมาที่บางสะพานครับและบางสะพานเกิดถูกฟ้าผ่าปุ๊บเรียบหมดครับเรียบหมดเลยนะฮะใช่ครับและที่เขากลัวก็คือว่ามันจะทำให้บรรดาผู้ที่ก่อความไม่สงบเนี่ยเขาเห็นช่องทางอะไรหรือเปล่าเหมือนกับเขารู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะว่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดนี่ถ้าเกิดเราทำยังไม่ได้ขนาดนี้นะใช่ไหมครับเขาเห็นแล้วว่าเออมันเปราะบางจริงนะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใช่ฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยรัฐมนตรีพลังงานก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสคัดค้านเยอะครับอย่างวันนี้คุณวิชัยนักจอนะครับซึ่งเป็นสมาชิกอบต.อยู่ที่อำเภอคลองเหนือคลองจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในแกนนำชาวบ้านที่คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนี่นะฮะก็บอกถึงกรณีไฟดับเมื่อวานนี้บอกว่าคือคุณวินัยบอกอย่างนี้เลยนะฮะบอกว่าอาจจะเป็นการวางแผนล่วงหน้าของรัฐมนตรีพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นการลดกระแสการต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด800เมกะวัตต์ที่จะมีแผนสร้างในพื้นที่ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองและอีก3โรงในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีพยายามจะออกมาให้ข่าวว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอและมุ่งที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งการที่อ้างว่าระบบส่งของการไฟฟ้าขัดข้องก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านนั้นไม่มั่นใจในระบบการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพราะแค่สายส่งยังมีปัญหาทำให้ไฟดับทั้งภาคใต้แล้วจะเชื่อได้ยังไงกับการผลิตหากมีเทคโนโลยีที่ดีจริงปัญหาแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งกรณีนี้ทำให้หลายคนเชื่อแบบนี้มากกว่าการออกมาบอกว่ามีปัญหาที่ระบบส่งอันนี้เชื่อไม่ได้นะเขาก็เชื่อไปทำนองนั้นอีกโอ้โหนี่มองลึกมากครับมองว่าเป็นแผลมองว่าเป็นแผลเลยโอ้โหแล้วไม่รู้ยังไงประจวบเหมาะกับทำไมฮะวันนี้เนี่ยตามโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการแชร์ภาพหนึ่งเป็นภาพที่โค้ดคำพูดของคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีพลังงานที่เคยให้สัมภาษณ์กับมติชนเอาไว้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่10พฤษภาคมนะฮะบางช่วงบางตอนที่คุณพงศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับคุณพงศักดิ์บอกว่านโยบายรัฐบาลในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ที่จังหวัดกระบี่ยังถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะสร้างรู้สึกเบื่อดังนั้นหากประชาชนไม่ต้องการจนสร้างไม่ได้ก็จะไม่สร้างเช่นกันหากภาคใต้เกิดปัญหาไฟดับก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันเองนี่ให้สัมภาษณ์วันที่10พฤษภาคมหากภาคใต้เกิดไฟดับก็ต้องรับผิดชอบกันเองผ่านมา11วันดับจริงฮะ เออ